เป็นเรื่องแล้วมายณภัสสิใส่ชุดเหมือนแอปทักษอรเล่นเอาชาวเน็ตซัดกันนัวชุดนี้ทำดราม่ากระจายเป็นเรื่องดราม่าให้วาวุ่นใจอีกแล้วหลังสาวมายณภัสสิสุรวรรณหรือมายอุทัยทิพย์อดีตเน็ตไอดอลชื่อดังเพราะตั้งแต่ตกเป็นข่าวว่าเป็นสาวคนใหม่ของสงกรานต์เตชะนรงค์จะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองตลอดอย่างล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพในไอจีหลังไปชมคอนเสิร์ตมาเมื่อคืนวันเสาร์ที่20มกราคมแล้วบังเอิญใส่ชุดเหมือนกับแอปทักษอรพักสุขเจริญที่ใส่ออกงานอีเวนต์วันที่19มกราคมที่ผ่านมาก็มีดราม่าปะทุตามมาทันทีโดยชาวเน็ตได้เข้ามาซัดกันนัวใต้คอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่บอกว่าสวยค่ะแต่ชุดเหมือนกันกับแอปเลยค่ะซึ่งได้มีคนเข้ามาถามว่าทำไมต้องแขวะทำให้มายเสียความรู้สึกงานนี้อีกฝ่ายเลยเข้ามาชี้แจงว่าไม่ได้แขวะแค่บอกว่าชุดเหมือนกันจะดิ้นทำไมจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เปิดฉากด่ากันยับแบบรัวๆกลายเป็นดราม่ากลางไอจีเลยทีเดียว